This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. มีการทำผลสำรวจมามีวิจัยมานะครับเขาบอกกระเพาะอาหารของเราเนี่ยใน1มื้อสามารถใส่อาหารลงไปได้มากที่สุด1กิโลกรัมครับโอ้โหเพราะฉะนั้น1กิโลตรงเนี้ยมันจะเป็นเบสในการคำนวณของฐานของคนที่กินบุฟเฟ่ณวันนี้ซุกี้เจ้าดังเจ้าหนึ่งขายราคาเนี่ยเขาบอก219บาทถ้าผมคิดราคารวมแวดแล้วเนี่ยคือ235บาทครับต่อคนสมมุติเฮียกินหมู3ชั้นไซส์1กิโล178บาทครับเขาก็ยังได้กำไรนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเรา2คนนะครับในรายการเศรษฐกิจติดบ้านผมวิทย์สิทธิเวคินครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชรอนันต์ครับเวลาเจอไกด์นะครับต้องบอกว่าเรื่องอะไรที่ยากๆก็จะง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวด้วยครับไกด์ครับไกด์ถามอย่างนี้สมมติเวลาคนเราสมมตินะจบแต่ละเดือนบอกว่าฉลองกันหน่อยคนไทยชอบไปไหนบุฟเฟ่ทำไมชอบกินบูผมตอบแบบนี้นะเฮียเวลาเราไปสั่งแบบอาหารแบบอลาคาร์ทเขาจะมีร้านอาหารจะมีอยู่2ประเภทคืออลาคาร์ทกับบุฟเฟ่อลาคาร์ทคือสั่งเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นกินเท่านั้นโอเคแต่บุฟเฟ่คือใช้คำว่ากินไม่อั้นตามราคาที่เราจ่ายสมมติว่าถ้าผมบอกว่าผมจะพาเฮียไปกินเลี้ยงแบบถ้าเรารู้ว่าต่างคนต่างกินจุไปกินข้าวราดแกงหรือไปกินแบบร้านอาหารหรูๆแบบสั่งเป็นจานๆอาจจะไม่คุ้มถูกไหมถูกแต่ถ้าเราไปกินร้านบุฟเฟ่เนี่ยเราฟิกราคาไปเลยสมมติ300-400แล้วแต่ความสามารถของกระเพาะอาหารที่จะจุเข้าไปได้ถ้าเป็นผู้บริโภคดีครับเขาไม่ต้องคิดเยอะไงจ่ายเท่านี้กินอะไรก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการล่ะครับสมมติว่าเขาเจอคนกินจุเยอะๆ เขาจะคำนวณต้นทุนยังไงครับกายเขาจะตั้งราคายังไงที่คิดว่าอันเนี้ยเหมาะสมที่ตอบโจทย์คนทุกคนขนาดเดียวกันโตเขาได้กำไรครับเฮียผมบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในธุรกิจที่คำนวณต้นทุนยากที่สุดนะครับเพราะอย่าลืมนะเวลาเราไปร้านบุฟเฟ่ต์เนี่ยอาหารหลากหลายเนื้อสัตว์ก็มีไหนจะมีอาหารที่เป็นแบบอย่างบางที่จะมีบะหมี่หยกบางที่จะมีของทอดบางที่เขาก็จะมีน้ำซุปให้เลือกอีกคำถามคือว่าต้นทุนเขาคิดมาจากอะไรนั่นสิผมต้องถามย้อนกลับไปกันก่อนว่ากันด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์หลายคนบอกทำไมคุณกล้าถึงพูดเรื่องนี้เฮียว่าในหนึ่งมื้อเราลองมาตั้งคำถามตัวเองนะคุณผู้ชมเฮียวิทย์คิดว่าในหนึ่งมื้อกระเพาะอาหารของเรากระเพาะของเรานะครับสามารถยัดอาหารลงไปได้มากที่สุดกี่กิโลไม่เอากิโลนะเฮียเอาเป็นมื้อนะเป็นมื้อหนึ่งถ้าข้าวก็250กรัมเนาะเนื้ออีกประมาณสัก100กรัมอ่ะติ๊กต่างเอาจุๆเลย500กรัม500กรัมต่อมื้ออันนี้คิดเล่นๆนะความเป็นจริงคือมีการทำผลสำรวจมามีวิจัยมานะครับเขาบอกกระเพาะอาหารของเราเนี่ยใน1มื้อสามารถใส่อาหารลงไปได้มากที่สุด1กิโลกรัมครับโอ้โหเยอะนะเว้ยนั่นน่ะโอเคโอเค1โอเค1กิโลกรัมเยอะมากเยอะมากเยอะมากแต่ทำไมผมถึงพูดตัวเลขนี้ เพราะนี่คือตัวเลขมากที่สุดที่กระเพาะอาหารสามารถรับได้ครับ oh. เพราะฉะนั้น1กิโลตรงเนี้ยมันจะเป็นเบสในการคำนวณของฐานของคนที่กินบุฟเฟ่โอ้เป็นจุดเริ่มต้นการคำนวณกำหนดราคาแล้วโอเคเยี่ยมมากต้องอย่าลืมนะครับเวลาเราคำนวณต้นทุนต่างๆร้านอาหารเขาจะคำนวณต้นทุนจากสิ่งที่สูงที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้น1กิโลคือสิ่งที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ไม่ได้บอกว่าคนส่วนใหญ่จะกินที่1กิโลก็ไม่ใช่เพราะอย่างเฮียอย่างผมอย่างเงี้ยหรือว่าแต่ละคนเนี่ยเนื้อสัตว์ที่เรารับประทานไปต่อมื้อมากสุดก็ประมาณ2ขีดครึ่งเองครับไม่ถึงขั้นนั้นครับถ้าวิปลาสที่สุดผมใช้วิปลาสเลยนะจะไปเจอแบบยูทูบเบอร์ช่องที่แบบกิน 4-5 กิโลอะไรเงี้ยกินท้าตายเลยประมาณนั้นแต่อันนั้นเป็นเคสที่เกิดขึ้น1ในล้านคือกินแบบเกมโชว์อันนั้นแยกกรณีไปแยกกรณีเอามนุษย์ปกตินะเอาปกติเพราะฉะนั้น1กิโลเนี่ยเป็นตัวตั้งสำคัญในการคำนวณต้นทุนทีนี้คำถามคือว่าระหว่างผักระหว่างเนื้อสัตว์ระหว่างอาหารที่ทำเป็นออเดิร์ฟเฮียว่าอะไรแพงสุดก็ต้องเนื้อสัตว์สิถูกต้องครับเนื้อสัตว์เป็นต้นทุนหลักครับสังเกตไหมว่าชาบูเนี่ยหรือตัวบุฟเฟ่เนี่ยราคาเขาจะหลากหลายมากผมบอกให้แบบนี้ว่าสมมุติเอาอย่างนี้แล้วกันมีคนตั้งคำถามผมก็พยายามเอาวิธีคณิตศาสตร์มาคิดนะทุกคนยังคิดว่าเอ๊ะนะวันนี้เปิดร้านชาบูจะคุ้มไหมหรือคนที่ทำร้านชาบูจะได้กำไรไหมสมมุติครับณวันนี้ซุกี้เจ้าดังเจ้าหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าตีแค่นี้พอนะซุกี้เจ้าดังเจ้าหนึ่งขึ้นต้นด้วยคำว่าตีขายราคาเนี่ยเขาบอก219บาทครับแต่มันไม่รวมแวดถ้าผมคิดราคารวมแวดแล้วเนี่ยคือ235บาทครับต่อคนคำถามคือว่ากำไรไหมกลับไปที่ตัวเลขครับผมบอกว่ากระเพาะเราสามารถยัดอาหารเข้าไปได้มากที่สุด1กิโลกรัมสมมุติถ้าเฮียเข้าไป
กินแต่หมู3ชั้นสไลด์1กิโลสมมุติก่อนนะอันนี้กรณีที่โหดสุดแล้วนะโหดสุดเลยนะสมมุติเฮียกินหมู3ชั้นไซส์1กิโล178บาทครับเขาก็ยังได้กำไรนะครับโอ้คือไกด์มีหลักคิดให้ดูมีหลักคิดให้ดูครับก็เป็นแบบนี้ครับสมมุติลองลงมาจากหมู3ชั้นสไลด์มีหมูแล้วก็ต้องมีไก่ไก่ก็สมมุติเอาเป็นอกไก่แล้วกันอกไก่สไลด์ราคา98บาทอันนี้กินไก่อย่างเดียวกินไก่อย่างเดียว1กิโลเลยยิ่งกินไก่เจ้าของร้านชาบูยิ้มฮะเพราะไก่มันถูกกว่าหมูฮะนึกออกละเขาก็ยังได้กำไรอยู่137บาทสมมุติต่อสมมุติกินปลาดอลลี่กินไป1กิโลเลยครับเขาก็ยังได้กำไรครับเพราะปลาดอลลี่กิโลนึง99บาทชัดเจนไหมอันนี้คือไกด์เอาสิ่งที่แพงที่สุดแพงสุดกับศักยภาพของมนุษย์ที่จะกินเข้าไปได้มากที่สุดเอาไปรวมกันแล้วถูกต้องโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นก็คงจะถูกลงถูกต้องลำดับไปคำถามคือว่าเฮียสังเกตไหมว่าบุฟเฟ่ราคา235บาทเขาไม่ขายเนื้อนะเนื้อวัวเนื้อวัวไม่ขายเพราะราคาสูงกว่าสิ่งเหล่านี้ถูกต้องครับสังเกตไหมครับว่าเวลาเราไปกินร้านชาบูเนี่ยผมใช้คำว่าบุฟเฟ่ที่ราคาไม่เกิน300บาทน้อยที่นะครับที่จะมีเนื้อวัวไปให้เพราะเนื้อวัว1กิโลเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทครับสมมติว่าถ้าเฮีย235บาทและผมมากินเนื้อวัว1กิโลเนี่ยเฮียก็ร้อนๆหนาวๆเลยนะอ๋อแน่นอนนึกออกสะเทือนสะเทือนต้องมีสะเทือนเพราะฉะนั้นเวลาเรากินบุฟเฟ่ที่เราจะต้องไปจ่ายบุฟเฟ่แบบแพงๆเพื่อให้กินเนื้อวัวครับเพราะเนื้อวัวมันแพงเขาเลยต้องดีดราคาบุฟเฟ่ขึ้นไปอ๋อก็แยกเป็นเมนูเช่นพรีเมียมหน่อยเนาะมีเนื้อวัวก็ปรับราคาสูงขึ้นถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าเนื้อวัวเนี่ยราคามันจะอยู่ที่300กว่าบาทขึ้นไปแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลามันจะถูกกว่า300คำถามคือว่าที่บอกว่ากิน1กิโลเนี่ยอย่าลืมนะครับเวลาเราไปกินจริงๆเราไม่ได้กินหมู3ชั้น1กิโลนะครับเราเข้าไปเนี่ยมันเกิดการถัวเฉลี่ยต้นทุนกันเกิดขึ้นสมมุติว่าเฮียเข้าไปเฮียไม่ได้กินหมูอย่างเดียวแน่นอนเฮียทานหมูเฮียทานไก่มีผักปลามีผักมีของหวานมีออเดิร์ฟและผมบอกให้ว่าใครที่เป็นสายมังสวิรัติไปเจ้าของร้านยิ้มฮะเพราะผักมันถูกครับผักถูกกว่าเนื้อสัตว์อยู่แล้วถูกต้องและที่ผมเอาราคามาให้ดูเนี่ยอันนี้คือผมเทียบจากราคาที่เขาไปซื้อปลีกกันนะ อย่าลืมว่าเวลาที่คนทำร้านชาบูเนี่ยเขาจะซื้อเป็นราคาขายส่งครับเพราะฉะนั้นราคาที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ย178บาท98บาท99บาทมันก็จะถูกลงกว่านี้อีกต่อกิโลกรัมถูกลงถูกต้องมันก็จะเป็น economy of scale มาโอ้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นตอบคำถามไปเลยว่าธุรกิจนี้ทำอย่างไรก็กำไรครับครับแต่มันก็จะมีแต่กันอีกว่า มันก็จะมีคนประมาณว่าเฮียบุฟเฟ่กินไม่อั้นใช่ไหมสั่งมาเยอะๆสิแล้วกินไม่หมดถูกต้องสั่งมาเกินที่สุดเขาก็ต้องทิ้งถูกต้องเพราะเขาไปเวียนไม่ได้ถูกต้องเขาก็จะมีอยู่ประมาณอีก 2-3 อย่างก็คือเรื่องของโมเดลธุรกิจเนี่ยเชื่อไหมครับว่าธุรกิจคนเขาต้องเจ็บมาเยอะเขาถึงพัฒนาเป็นโมเดลธุรกิจได้สมมติครับเฮียสมมติว่า235บาทสุกี้เจ้าหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าตีนี่แหละฮะผมถามว่าเขากำหนดระยะเวลาทานไหมเขาต้องกำหนดนะครับเพราะคำถามคือถ้าเขาไม่กำหนดระยะเวลาทานก็กินไปเรื่อยๆฮะจบมื้อเที่ยงรอก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับไปกินมื้อเย็นต่อก็ไปเรื่อยๆเลยเขาก็ขาดทุนถูกต้องไหมฮะเขาก็มีบุคคลแบบนี้จริงๆนะมีเพราะฉะนั้นคนที่ไปกินบุฟเฟ่หรือคนคิดจะทำบุฟเฟ่ต้องกำหนดระยะเวลารับประทานโหนี่สำคัญนะเอออย่าลืมนะครับเวลารับประทานเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายคำถามคือคุณอยากนั่งต่อได้ไหมเขาก็ไม่ว่าแต่เขาจะมีค่าปรับครับผมบอกก่อนว่าค่าปรับสำคัญยังไงเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนกับธุรกิจที่เราไปกินแบบร้านอาหารแบบร้านอาหารญี่ปุ่นสั่งเป็นอะลาคาร์ทอันนั้นคือมาปุ๊บสั่งรายได้เขาเกิดจากยิ่งสั่งเมนูเยอะรายได้เขายิ่งเยอะแต่บุฟเฟ่เนี่ยไม่ว่าคุณจะสั่งอะไรก็ตามคุณก็จะได้กำไรแค่เนี้ยต่อ1คนสิ่งต้นทุนก็ฟิกซ์ไปแล้วนะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการทำรอบให้ได้เยอะที่สุดไงอ๋อเพราะเวลาเป็นเงินเป็นทองถูกต้องครับเพราะว่าธุรกิจเวลามีค่างวดของมันธุรกิจบุฟเฟ่เนี่ยเขาเอารอบนะครับสมมติเฮียกินเสร็จปั๊บเสร็จปั๊บปุ๊บเฮียไปปุ๊บเอาคนใหม่มาต่อเขาต้องทำเป็นรอบไปเรื่อยๆครับเขาเลยไม่อยากให้คนนั่งบุฟเฟ่อยู่นานไงครับและต่อให้หรือจะอยู่นานคนที่กินบุฟเฟ่ก็ต้องยอมจ่ายที่แพงเพราะไอ้ราคาที่เก็บเป็นค่าปรับเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะให้คุณอยู่นานนะครับเขาต้องการจะไล่คุณออกไปนะครับโอเคเขาจะได้มีเวลามีพื้นที่เสิร์ฟคนอื่นต่อที่จะมาจ่ายเงินเพิ่มเติมไปถูกต้องอันนี้อย่างที่หนึ่งเลยคือการกำหนดเวลารับประทานสองครับค่าปรับโอเคบางคนแบบว่าสั่งกินมาไม่หมดบางคนสั่งหมูมาเอาไปหมกไว้ในน้ำซุปบ้างในบ้างเขาก็ต้องปรับนะครับเพราะถือเป็นต้นทุนซึ่งถามว่าค่าปรับพวกนี้ต้นทุนเขาต้องสูงนะครับครับเพราะอย่าลืมว่าเขาไม่สามารถเอาไปทำอะไรต่อได้แล้ว
ที่เขาเก็บค่าปรับสูงๆทั้งค่าปรับจากการกินไม่หมดทั้งค่าปรับจากการนั่งเกินเวลาเพราะเขาไม่อยากให้เราทำแบบนั้นครับอ๋อเข้าใจละโอเคไหมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดถูกต้องแต่คำถามคือว่าเฮียสงสัยไหมเวลาเราไปร้านบุฟเฟ่พวกเนี้ยส่วนใหญ่มันจะไม่รวมค่าน้ำเอาเลยอ๋อคุณสังเกตเนี่ยเคยอ๋อในชีวิตไหมเหมือนว่าเราไปกินบุฟเฟ่ไปกินอย่างบุฟเฟ่หมาล่าบุฟเฟ่อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่รวมเครื่องดื่มแยกเครื่องดื่มแยกไปเพราะอย่างนี้ครับเครื่องดื่มเป็นตัวทำกำไรที่ดีที่สุดของร้านอาหารเราเคยคุยเรื่องของน้ำชงนะเคยคุยกันไปแล้วและอย่าลืมนะถามว่าเวลาเราไปซื้อน้ำเนี่ยในร้านบุฟเฟ่เขาก็จะมีให้เลือกอีกว่าคุณจะสั่งเป็นน้ำเปล่าเป็นขวดไหมครับหรือจะสั่งเป็นน้ำแบบคล้ายๆเป็นน้ำชงที่เป็นบุฟเฟ่ที่จะเปลี่ยนน้ำได้โวยน้ำกระเจี๊ยบแล้วแต่สารพัดน้ำเลยเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นกำไรของเขาเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นทางเลือกสมมุตินะครับเฮียจากกำไรที่มันถูกฟิกไปด้วยต้นทุนและราคาขายถ้าเฮียเอาน้ำเข้าไปรวมอยู่ในนั้นถามว่าได้ไหมได้นะครับแต่มันอาจจะหืดขึ้นคอหน่อยครับแต่ถ้าเราแยกน้ำออกมาเพราะคนอย่างไรมากินข้าวก็ต้องดื่มน้ำเพราะฉะนั้นก็ไปเลยเป็นอีกหนึ่งวิธีในการทำกำไรของตัวร้านบุฟเฟ่ชาบูอย่าลืมนะครับร้านบุฟเฟ่ชาบูทุกวันนี้มีเป็นหยิบมือนะครับครับคือเยอะมากเพราะนั้นเลยเขาต้องแยกค่าน้ำออกมาจากค่าอาหารเพื่อให้ลูกค้าเป็นทางเลือกลูกค้ามีทางเลือกร้านอาหารก็ได้กำไรมากขึ้นเฮียสังเกตอย่างหนึ่งไหมนอกจากน้ำรีฟิล มีอีกอันหนึ่งด้วยนะเลือกน้ำซุปใช่สังเกตไหมน้ำซุปต้มยำน้ำซุปต้มจืดน้ำซุปฟักทองน้ำซุปแกงเขียวหวานไก่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้ำซุปพวกเนี้ยเขาก็ตีเป็นเงินนะครับสมมุติเฮียมากับผมเฮียบอกอุ๊ยซุปเดียวมั้ยทะเลาะกันแน่ทะเลาะกันแน่พวกสมมุติเฮียกินต้มยำผมกินชาบูร้านก็เลยออฟเฟอร์ว่าอ๋อเอาเป็นแบบผสมหม้อมิกซ์มั้ยคะแบ่งครึ่งเลือก2น้ำซุปเพิ่มอีก29บาทเองเราก็รู้สึกว่า1ตอบโจทย์เราได้กิน2น้ำซุปด้วยร้านเขาก็ได้กำไรจากการขายน้ำซุปเพิ่มด้วยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเวลาเราไปกินก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเขามีกลไกนะถ้าเกิดว่าเราคำนวณโดยละเอียดเรามีหลักคิดแบบนี้ก็จะสามารถผู้ประกอบการตั้งราคาได้เหมาะสมใช่ครับคำนวณกำไรได้ใช่เป็นประโยชน์มากนะเป็นประโยชน์มากและผมจะทิ้งท้ายแบบนึงเฮียสังเกตไหมว่าบุฟเฟ่ราคา300 บาทเนี่ยมักจะไม่ค่อยอยู่ในห้างเพราะว่าเรื่องค่าเช่าที่ใช่ไหมถูกต้องครับอ๋อนี่กำลังจะถามว่าเรื่องฟิกซ์คอสนะค่าเช่าที่ค่าตกตั้งร้านรวมถึงค่าของบริกรครับเป็นต้นทุนหมดเลยนะผมบอกให้ว่าสิ่งที่ผมคิดคือกำไรขั้นต้นแต่สมมติว่าระหว่างถ้าเราไปอยู่ในห้างสังเกตไหมครับชาบูในห้างไม่ถูกไม่ถูกแน่นอนเพราะว่าค่าเช่าบวกเข้าไปแล้วถูกต้องครับและค่าเช่าของห้างเนี่ยเขาจะกินเนื้อสั่งของ GP ทุกออเดอร์ที่เราขายได้ห้างก็จะได้รับด้วยนึกออกไหมฮะแต่มันจะไม่เหมือนกับไอตัวร้านที่ไปตั้งข้างนอกเพราะร้านตั้งนอกค่าเช่ามันฟิกไปแล้วครับเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าระหว่างเราต้องเสียเงินทุกๆบาทให้กับค่าเช่าที่กับเราเปลี่ยนใหม่ไหมว่าต้องขายให้ได้กี่คนถึงจะคุมต้นทุนได้ครับคนก็จะเลือกอย่างหลังมากกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปกินกับค่าเช่าที่ยังไงก็ตามด้วยค่าเช่าที่เขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เขาไม่ได้คิดเป็นว่าฟิกคอร์สเดือนนี้ขายได้10,000ไม่เอาเพราะห้างสรรพสินค้าเขาก็ต้องทำกำไรมากที่สุดจากพื้นที่ที่เขามีอยู่ต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าการที่เขาไปตั้งข้างนอกเนี่ยมันทำให้เขาสามารถสู้ราคาได้นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นชาบูราคาไม่เกิน300เนี่ยมักจะตั้งอยู่ข้างนอกห้างเพราะด้วยค่าเช่าที่ที่เขาสามารถแข่งราคากันได้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าณวันนี้ทำชาบูบุฟเฟ่235 บาทยังไงก็กำไรครับนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับทำให้เราได้เห็นนะครับว่าโครงสร้างราคาเขาเกิดมาจากอะไรบ้างสำหรับทางด้านท่านที่เป็นผู้ประกอบการจะได้ทราบว่าทุกอย่างการตั้งราคาการคำนวณว่าจะกำไรหรือไม่กำไรกำไรเท่าไหร่มันมีหลักคิดทางคณิตศาสตร์อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับถือว่าเป็นประโยชน์มากๆทีเดียวนะครับเราในฐานะของผู้บริโภคบางทีก็ต้องยอมรับว่าคนที่เขาจะค้ากำไรเขาก็ต้องมีกำไรอยู่เนาะใช่ครับจะไปกดทุกอย่างอาจจะไม่ได้แต่น้องวันนี้เรามาเอ็กซเรย์กันชัดๆว่าการดำเนินธุรกิจแบบที่เป็นบุฟเฟ่ชาบูนั้นเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วยังต้องตามพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้จากเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice